ีมเนี่ยจะนึกถึงใบกระท่อมเราสุดทางมากไปเนี่ยเราก็เลยป้ายครับผมเริ่มเออครับนั่งแล้วเริ่มแบบอยู่ในภาวะหรือในภวังค์ตัวเองพูดไม่รู้เรื่องโดยเราไม่รู้ตัวครับใช้มากเกินไปนี่มันมากขนาดไหนสำหรับมากขนาดแบบว่าวันหนึ่งใช้ถึง10กรัมคือมันเยอะใช่ครับภรรยาบอกเลยครับบอกว่าถ้าสมมติยังจะใช้แบบนี้อยู่เนี่ยจะต้องใช้ชีวิตคนเดียวคุณบีมสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับคนที่ดาราเขาออกมาทวงเงินอะไรกันเยอะแยะไปหมดคุณโดนกับเขาด้วยเหรอตัวเราไม่โดนอ๋อผมมีโดนแต่ว่าตอนนี้เคลียร์ไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไม่มีการติดขัดกันแล้วครับผมเอาง่ายๆวันนี้ที่เราจะคุยกับบีมก็คือเกี่ยวกับเรื่องนึงคือเมื่อก่อนบีมเนี่ยจะนึกถึงใบกระท่อมกัญชาครับผมตอนกดบีมเปิดตัวเลยเปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนไปพลังไปเป็นผู้สนับสนุนโดยตรงเลยฮะตอนนั้นแบบเราทำคอนเทนต์ด้วยแล้วมันก็เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้แบบควบคุมได้มันก็เป็นยาทีนี้พอเราใช้เราสุดทางมากไปเนี่ยเราก็เลยป้ายครับผมมันก็กลายเป็นต้องใช้มันเรื่อยๆเพื่อให้ชีวิตมีความสุข อย่างเงี้ยเป็นต้นก็มันคือสุดเลยว่าเหมือนไปเสพติดความสุขมันสาร THC ทำให้เราแบบเอนจอยได้หรือว่านอนหลับสบา บายจาก CBD หรืออะไรก็ตามทีนี้พอเราใช้แบบไม่ควบคุมตัวเองอะครับมันก็กลายเป็นต้องพึ่งเยอะเรื่อยๆทีนี้เริ่มเออครับคือแบบนั่งแล้วเริ่มแบบอยู่ในภาวะหรือในภวังค์ตัวเองเงียบไปเลยแบบเงียบคืออยู่ข้างนอกดูนิ่งครับแต่ในหัวนี่คือแบบตีกัน8เรื่องใช่แล้วมันก็ไม่คอมพลีทสักเรื่องคือมันต้องใช้กัญชามันจะเบาลงป่ะไม่ครับมันต้องควบคุมอันนี้เราใช้เยอะไปไงครับจนแบบมีไอเดียไปหมดแล้วก็ไม่สามารถจัดเรียงมันได้มันฟุ้งเลยใช่ไหมฟุ้งคือจริงๆในแง่ถ้าเกิดสำหรับการรักษาบางโรคเนี่ยมันก็ส่งผลได้ดีใช่ถ้าปริมาณที่พอดีพอดีแต่อันนี้คือเยอะเกินไปยอมรับว่าใช้เยอะเกินไปผู้ใช้ใช้เยอะเกินไปใช้เป็นน้ำมันหรือสูบใช้ทั้งสูบทั้งน้ำอ๋ออันนี้หนักทุกอย่างเลยของฉันใช้เป็นหยอดใต้ลิ้นเอาอย่างเดียวไงแต่ขนาดหยอดใต้ลิ้นเอาบทมันจะดื้อฉันยังดื้อหนักเลยใช่ไหมนอนก็กลายเป็นต้องใช้เยอะกว่าเดิมโอ้ไม่ใช่มีทอเรนซ์ใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยต้องหยุดขนาดตัวเองวันนี้ถึงบอกว่าเอ้ยรัฐบาลถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องทำควบคุมอย่างจริงจังขนาดตัวเองเนี่ยใช้ก็ไม่ได้ใช้ของถูกนะก็ใช้ขวดนึงแบบหลักพันนะนึกออกปะล่ะขนาดแบบตัวเองใช้ที่แบบว่าของที่หมอใช่ไหมหมอใช่จากอเมริกาสั่งสกัดมายังไม่ได้เลยตัวเองนึกออกปะมันยังแบบว่าอยากตัวเองเราเชื่อว่าเราก็ต้องใช้ของที่ของดีแล้วใช่ของนอกแล้วอย่างที่ว่าใช้มากเกินไปนี่มันมากขนาดไหนสำหรับมากขนาดแบบว่าวันหนึ่งใช้ถึง10กรัมคือมันเยอะใช่ครับแล้วมันกลายเป็นแบบ10กรัมเยอะมากอีน้อติดใช้ตลอดเวลาคือทั้งวันนี้ก็สูบตลอดใช่กัญชาคิดดูว่ามันเบาแค่ไหนอ่ะมันคือหญ้าเอาหญ้ามาชั่งน้ำหนักอ่ะหญ้าแห้งมาหญ้าแห้งอ่ะแต่อันนี้เท่ากับ10กรัม10กรัมนี่คือเฉพาะใบด้วยนะครับเฉพาะดอกเฉพาะดอกด้วยนะคือใบใช้ไม่ได้คือต้องเป็นดอกอย่างเดียวด้วยนะ10กรัมนี่คือวันนึงคือเยอะมากเยอะครับซึ่งช่วงแรกใช้มันก็รู้สึกดีตอนแรกก็ใช้แค่1กรัมครึ่งกรัมอะไรเงี้ยพอร่างกายมันเริ่มไม่รู้สึกไงครับเราก็เลยต้องมีเค้าเรียกว่าtolerance หรือว่าความต้านทานมันสูงขึ้นมันกลายเป็นมากเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยกลายเป็นไปไหนก็ต้องใช้จะกินข้าวก็ต้องใช้จะไปทํางานก็ต้องใช้มันกลายเป็นมันไม่ใช้ชีวิตไม่ได้แล้วติดแล้วครับคือติดแหละเริ่มติดแหละแต่มันไม่ได้ติดขนาดที่ว่าโอ้โหขาดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นหยุดได้จะกลายเป็นนิสัยกลายเป็นนิสัยใช่ก็เหมือนสูบบุหรี่ติดไปไหนต้องสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้จนวันที่เรารู้ตัวว่ามันแบบเริ่มเยอะเกินไปมันเกิดสาเหตุจากอะไรสาเหตุจากภรรยาบอกเลยครับบอกว่าถ้าสมมติยังจะใช้แบบนี้อยู่เนี่ยจะต้องใช้ชีวิตคนเดียวไม่อยู่ด้วยเพราะว่าเราพูดไม่รู้เรื่องโดยเราไม่รู้ตัวครับเราคิดว่าในสิ่งที่เราสื่อสารเนี่ยมันผมก็เข้าใจในเวงผมแต่ว่าไปสารถึงฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลายเป็นเขาฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเราคิดไวไปกว่าความแบบความคิดไวกว่าคำพูดซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวใช่ฮะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าคุณบอกว่ากัญชาน่ากลัวแล้วกัญชามันก็ยังเป็นยามันยังช่วยอะไรได้หลายอย่างถ้าใช้ให้ถูกทางก็เป็นยาใช่ครับแต่ขนาดเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวคือน้ำกระท่อมใบกระท่อมเนี่ยคือน่ากลัวกว่าใบกระท่อมน่ากลัวกว่าเยอะถ้าสมมติเรากินเป็นไม่ผสมแบบพวกยาแก้ไออะไรเลยนะครับกินเป็นยาทุกวันวันละใบสองใบก็ยังคงบอกว่าเป็นยาอยู่นะครับสำหรับลดเบาหวานความดันนะฮะตอนนี้ทุกวันนี้บิมก็ไม่ได้กินน้ำท่อมอยู่แล้วตอนนั้นเป็นพลังใบเนี่ยบิมรู้ใบสดเคี้ยวใบสดเคี้ยวแล้วก็เอาไมทริไจนีนเพียวๆเหมือนกินกาแฟดำมั้ยมันคึกแล้วเจอแดดแล้วมันก็ไม่เนี่ยแดดมาเลยเจอแดดสู้แดดพอเจอแดดเย็นก็ไม่ไหวพอใช่ก็หนาวมือสั่นอะไรเงี้ยครับแล้วใจก็กล้าขึ้นมั้ยเห็นบอกโอ้โหทุกครั้งที่กินจะแบบขับเรือเร็วไม่ครับผมเป็นคนขับเรือเร็วอยู่แล้วนะคอนเทนต์แต่ว่าการที่ไม่กลัวแดดแล้วมันคึกเนี่ยมันก็มาจากไมทริไจนีนในกระท่อมมันทำให้เราแบบ
ดีดขึ้นมาทำให้เราแอคทีฟขึ้นมาเหมือนกินกาแฟดำ5แก้วอย่างเงี้ยครับใช่ลองกินสิไม่จะได้ตื่นไม่ต้องลองแม่กินผมแม่แต่รายการไม่ได้นะเย็นๆอย่าแม่หลับในการนี่เขาก็มาบอกผลกระทบแล้วยังจะไปลองทำไมเราเออมันจะดีด5เท่าเลยเหรอมันดีมันตื่นตัวครับแล้วก็สำหรับคนที่เขาทำงานใช้แรงงานหรือว่าอยู่กับแดดทั้งวันบางทีเขาใช้เนี่ยเพื่อการทำงานเขาจะได้ไม่สุกร้อนเขาสู้งานเขาไม่บ่นไม่เหนื่อยไม่ปวดเมื่อยต้องพูดอย่างนี้ครับแต่พอผลกระทบถ้าเราเลิกเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาอย่างเช่นใบกระท่อมมันก็จะปวดตัวครับบางคนปวดกระดูกอย่างเงี้ยครับใช่หนาวสั่นเพราะเราใช้พลังไปหมดมันก็เลยปวดเพราะตอนใช้เราไม่ได้รู้สึกมันผมว่าทั้งกัญชาทั้งกระท่อมครับถ้าเราอยู่กับเขามากเกินไปเราใช้สารเมทรไชนีนหรือว่าคานาบินอยด์ในนั้นเนี่ยมากเกินไปร่างกายมันก็ต้องเรียกร้องและหาเหมือนเราติดน้ำตาลอ่ะติดน้ำตาลใช่ไหมฮะมันก็เป็นอย่างนั้นต้องการมากขึ้นเรื่อยๆกูหยุดแล้วหยอดแล้วคืนนี้แต่ไม่ได้ค่อยลดปริมาณเยอะใช่ไหมล่ะถ้าเกิดนิดหน่อยเป็นยาก็โอเคไม่มีนิดหรอกระดับมดดำไม่มีนิดหน่อยเท่าไหร่ก็ไม่พอฉันหยอดเออแต่มีครั้งหนึ่งเคยน้ำกระท่อมที่แบบไปลองไปโดนที่ไหนมาที่มันรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วตาอ๋อที่บีมเหลืองใช่ไหมครับเออวันนั้นน่ะไปที่สนามแข่งรถบีมแข่งรถอยู่ครับแล้วก็ทางทีมแข่งเขาก็เรียกว่าไม่รู้ว่าหวังดีครับแทนที่ผมต้องดื่มน้ำเปล่าแข่งรถเขาเอาน้ำท่อมไปให้ผมดื่มตายแล้วผมแข่งเป็นชั่วโมงจิบไปเรื่อยๆเกือบตายครับจริงเหรอมันยังไงตอนนั้นเป็นยังไงมันก็อาการมันก็แบบหน้ามืดจะอ้วกก็ไม่อ้วกหรอกใช่อันนั้นผมถ่ายลงเป็นคอนเทนต์นะฮะกับผู้จัดการคือเป็นอุทาหรณ์ให้ดูว่าถ้าเลยป้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเหลืองอย่างเงี้ยครับตัวเหลืองเลยตัวเหลืองแล้วอาการเป็นยังไงพี่บีมตอนนั้นอะอาการมันก็คือกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับมันก็แบบอยากจะอ้วกก็ไม่หายเหมือนแห้งเหมือนอะไรผสมกันไปซะหมดอย่างเงี้ยครับคือนี่เกิดจากความหวังดีของทีมงานหวังดีเห็นว่าเรากินไปกระท่อมแล้วอากาศมันร้อนใช่ตอนนั้นคอนเทนต์กำลังดังนะเขาเรียกว่าพี่บีมกินแทนน้ำมันไม่ได้ครับตายซึ่งเราก็ไม่รู้เขาก็กินไปเรื่อยใช่ครับเขาก็คิดว่าจะหวังดีทำคอนเทนต์ให้เราแต่ไม่โผล่มันจะตายเอาไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีร่างกายถ้าเราแข่งกีฬาเนี่ยน้ำเปล่าบริสุทธิ์เนี่ยดีที่สุดแล้วครับผมมันก็เหมือนน้ำตาลตกกันเนาะตัวเองเนาะใช่แต่นี่ตกหนักเลยครับมันแบบมันเวียนหัวมันลืมตาเจอแสงอะไรก็ไมเกรนขึ้นไปหมดแล้วฮะทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทั้งสองอย่างเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละแต่มันก็คือต้องใช้ควบคุมการควบคุมควบแพทย์เลยเหมือนกับที่รัฐบาลเขาต้องก็มันจะออกกฎหมายนี่แหละใช่แล้วเพื่อเศรษฐกิจด้วยฮะอย่างที่พี่มดดำบอกพี่น็อตบอกเพราะว่าผมว่าจากราคากัญชาราคาที่มีราคาและทุกคนอยากได้ตอนนี้กลายเป็นราคาเท่าผักชีราคาถูกถูกมากครับต้องพอควบคุมราคามันก็กลับมาแล้วก็ทำให้เป็น medical grade ส่งออกเนี่ยแล้วก็ได้เป็นพืชเศรษฐกิจของเราได้อันนึงใช่ครับผมแล้วมันก็ต้องมีวิธีเหมือนยาลดความอ้วนจะมียาหยุดเลยฉันยังไม่รู้ว่าวันนี้จะหยุดยังไงนอกจากหยุดต้องแบบตอนที่จะหยุดกัญชาคือหักดิบคือต้องยอมไม่นอนไปเลยอาทิตย์นึงอย่างนั้นเลยคนรอบตัวก็ต้องอดทนกับสภาพอารมณ์ต่างๆนานาก็คือพอไม่นอนปุ๊บวีนาทีแน่นอนอะไม่จะมากว่ามันจะหลับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะล่ะเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีถึงบอกว่าต้องควบคุมแล้วก็ต้องมีเปเปอร์มาว่าเฮ้ยการใช้กัญชาคือใช้ยังไงต้องมีควอลิฟิเคชันยังไงที่จะใช้นะครับปริมาณที่เหมาะสมต่างๆพี่เป็นคนที่ดูทันสมัยนะของจริงขับเรือขับรถแข่งดูเป็นแบบว่าลูกคุณหนูที่แบบว่าของสะสมเจ๋งๆทั้งนั้นแบบเจ๋งๆนั้นอะแต่จริงไม่อยากเชื่อมีวันหนึ่งข่าวที่บอกแกโดนของตอนทำของงงมากเหมือนกันครับตรงนี้แล้วซึ่งแบบเร็วๆนี้ผมก็จะแบบไปทำรายการเกี่ยวเรื่องพวกนี้ครับเพราะวันนั้นที่บีมไปโดนมาเนี่ยหรือว่าไปทำมาเนี่ยบีมก็ดูว่าใบพลูเนี่ยบีมก็ล้างเองหมดอะไรอย่างเงี้ยครับและเคี้ยวแล้วการบ้วนออกมาก็บ้วนผ่านน้ำไม่ได้ผ่านร่างกายออกมาแต่มันออกมาแบบมีเศษผ้าอนามัยผ้าอนามัยเศษอ่ะแล้วก็แบบออกมาผมก็ช็อกเหมือนกันครับแล้วก็มีเทียนแปะทองเหมือนทำเสน่ห์มาอย่างเงี้ยครับคือคลายสดๆมาเลยใช่อันนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องเชื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมสำคัญมากๆแต่ตรงเนี้ยผมเองเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปเห็นมาเนี่ยถ้าสมมติผมโดนต้มนี่แปลว่ามันต้องแนบเนียนสุดๆซึ่งผมก็ไม่อาจก้าวล่วงแล้วก็ลบหลู่เรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าผมเห็นจริงๆแล้วก็ในการถ่ายจริงๆไม่มีตัดต่อเลยแล้วที่เราเหตุผลที่เราไปแก้ของเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเราเพราะว่ารู้สึกมีคนทักครับมาทักว่าไงแม่ชีทักบอกแม่ชีทักจากภรรยาไม่เห็นหน้าผมด้วยแต่ทักจากภรรยาภรรยายังไงบ้างบอกว่าแบบเอ้ยพาบีมมานะสามีอ่ะบอกว่าเหมือนเขาแบบโดนของไม่ดีนะอะไรไม่ดีนะอะไรเงี้ยทักมาก่อนซึ่งตอนแรกที่เขามาทักนี้เราก็ไม่เชื่อไม่ได้เชื่ออะไรแล้วก็แบบมันจะจริงเหรอผมเป็นคนที่เรียกว่า
สองฝั่งอยู่แล้วฮะไม่ได้แบบเชื่อร้อยหรือไม่เชื่อร้อยแต่ว่าไม่ลองของแต่ก็ใจก็ท้าทายอ่ะมันจะยังไงอยากรู้แล้วคุณภรรยาว่าไงตอนนั้นนะคะก็ตกใจกันหมดนะครับเป็นห่วงอยากให้ไปแก้ของใช่แล้วก็แบบอยากจะหาอะไรที่เรียกว่ามาคุ้มกันตัวเองด้วยเพราะเราทำอาชีพอย่างนี้เราได้รับของกินอะไรมาง่ายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสาเหตุของการโดนครั้งนี้โดนจากอะไรเขาได้บอกมาการทำเสน่ห์ครับเอาของมาให้กินเอามือมาแตะอะไรเงี้ยใช่ฮะซึ่งตอนนั้นแกไปติดใครอยู่หรือเปล่าไม่มีผมไม่ติดมีรักใครพิเศษไหมหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมก็แต่คืออันนี้เป็นการให้การทำให้เราแบบหลงชอบเขาหรือว่าชื่นชอบซึ่งเรารู้ตัวไหมทุกวันนี้รู้ตัวไม่รู้อ๋อเรารู้ตัวว่าใครไกลๆครับแต่ว่ารู้ครับเพราะมันมีหลายคนมีผู้ต้องสงสัยหลายคนแต่ของพวกนี้จะไปชี้หน้าบอกมันไม่ได้โทษใครไม่ได้แต่ก็มีในใจมีในใจครับวันนั้นคือวิธีการคือในการเอาของออกแก้ของเราก็คือเป็นการเคี้ยวใบพลูครับแล้วก็ทำพิธีโบราณใบพลูที่เขากินใบพลูเนี่ยใช่ครับใบพลูที่ใส่เมี่ยงกันนะใช่ครับแล้วก็จะมีพระสวดเป็นหลวงตานะครับแล้วก็แม่ชีผู้ที่ทำให้บีมเนี่ย เป็นคนไล่คาถาให้แล้วก็เป็นวิชาโบราณนะครับเป็นการไล่ของด้วยใบพลูครับผมแล้วก็ของออกแล้วก็ของออกก็คือในอาการก็คือผมคายออกมาเห็นแต่ว่าหลังจากนั้นผมพูดจริงๆนะครับหลังจากนั้น1อาทิตย์พลังใบเป็นไวรัลทั่วประเทศอ๋อแล้วกลับมาดังอีกครั้งดังเลยครับก็คือจากเหตุการณ์นั้นและหลังจากนั้นจะของออกอะไรเงี้ยครับรู้สึกชีวิตดีขึ้นซึ่งจริงพลังใบมันไม่ได้ดังจากกระท่อมนะมันดังจากใบพูนะทั้งนี้ต้องกินใบพูนะไม่ใช่ใบพูนที่พลังอย่างเงี้ยหรอต้องพิเศษผมนะเอาไหมล่ะใช่แต่ว่าเป็นเศษผ้าอนามัยแล้วก็เป็นเศษเทียนซึ่งแบบเอาง่ายๆนะช็อปตอนนี้เขาบอกยิ่งยุค 6G เราจะเห็นเรื่องพวกเนี้ยขึ้นมากขึ้น